ผมเองนะฮะคุณผู้ชมมีความคลิกอยู่ในหัวบ้างไหมที่รู้สึกว่าผมอยากจะทำ YouTube เหลือเกินแต่ว่าช่วงนี้ไม่รู้จะทำคลิปอะไรเลยใน YouTube มันไม่มีคอนเทนต์อะไรเข้ามาในหัวเลยพระเจ้าให้ตายทีจะทำคอนเทนต์อะไรดีเนี่ยให้คนเข้ามาดูอย่างมากมายมหาศาลแบบที่ว่าเข้ามาดูคลิปนี้สักประมาณ20คนน่ะไอ้เหี้ยยอดน้อยเกินไปคลิปนี้ผมจะมาเสนอคอนเทนต์ดีๆให้คุณทำทั้งหมด3อันด้วยกันนะครับผมถ้าคุณอยากจะมีคนดูเยอะๆคุณไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยแค่ทำคอนเทนต์ตามผมแบบนี้นะครับคอนเทนต์ที่1คลิป reactionการทำคลิปรีแอคชั่นมันเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยคุณผู้ชมแค่ผู้ชมหาคลิปอะไรก็ได้ที่มันดูน่าสนใจดูแล้วมันคนดูจะรู้สึกแบบว่าโอ้ว้าวอย่างนั้นได้ยังไงกันนะโอ้พระเจ้าแล้วคุณผู้ชมก็แค่แสดงความรู้สึกความคิดของผู้ชมเข้าไปในวิดีโอนั้นง่ายๆเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว้าวโอ้นี่มันเป็นขนม้าที่กำลังโดนตัดโอ้พระเจ้ามันสวยมากวันอะไรน่ะนั่นมันรถที่กำลังจะชนโอ้ลูกโป่งมันแตกผู้ชมน้ำกระจายออกมาโอ้สวยมากเลยโอ้นั่นอะไรน่ะเขารวงพึ่งอย่างนั้นเหรออดพระเจ้าโอ้เขารวดอย่างนั้นได้ยังไงโอ้มันฟินมากเลยผู้ชมเขาทำอย่างนั้นได้ยังไงน่ะโอ้พระเจ้าโอ้แค่นั้นเองผู้ชมเท่านี้คุณก็ได้ยอดวิวมันเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะใช่ผมรู้ผู้ชมสามารถทำได้ง่ายแค่คุณหาคลิปอะไรก็ได้ที่มันดูน่าสนใจที่ผมบอกนะครับแล้วก็คุณก็แค่มาเปิดกล้องอัดแบบนี้แล้วก็พูดมันออกไปว่าคุณรู้สึกยังไงแค่นั้นแหละเขาเรียกว่าคลิปรีแอคชั่นโอเคก็จบไปแล้วสำหรับคลิปรีแอคชั่นเราก็จะไปต่อกันที่คอนเทนต์ที่2นั่นก็คือสปอยหนังการทำคลิปสปอยหนังมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยผู้ชมเอาจริงผมบอกไปเลยว่าถ้าคุณมีแพทเทิร์นง่ายๆมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่คุณจะทำคลิปดีๆที่มียอดวิวคนดูหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะคุณผู้ชมการทำคลิปสปอยหนังมันง่ายมากเลยคุณผู้ชมแค่คุณผู้ชมหาหนังที่คุณผู้ชมอยากจะสปอยแค่นั้นแล้วคุณผู้ชมก็แค่ไปดูมันสักประมาณอย่างน้อยสักรอบถึง2รอบแล้วกันเอาเป็นว่าให้คุณผู้ชมสามารถจำเนื้อเรื่องแก่นสำคัญของมันได้แล้วคุณผู้ชมก็แค่มาเปิดกล้องอาจจะไม่ต้องเปิดกล้องก็ได้นะแค่แคปภาพบางส่วนสำคัญในคลิปในหนังเรื่องนั้นน่ะแล้วคุณผู้ชมก็แค่มาพากทับมันเอาไปเท่านี้เองเท่านี้ก็มีคนดูคลิปของคุณแล้วโอ้พระเจ้ามันเป็นอะไรที่ Amazing มากๆเลยคุณชมในการทำคอนเทนต์ในปี2020เนี้ยมันเป็นอะไรที่โอ้แปลกใหม่มากเลยผมจะแสดงให้คุณชมดูว่าการสปอยหนังมันไม่ยากเลยจริงๆนะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาสปอยหนังที่ชื่อว่าโชเล่กวางตุ้งคุณท่านมอบความสุขให้โชเล่กวางตุ้งคุณท่านมอบทุกท่านมอบทุกท่านมีความสุขไอสัตว์กูเป็นอะไรนะครับเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์กับช่องผมด้วยนะครับโอเคเรามาเปิดเรื่องกันเลยครับผมไอเดี๋ยวไอเฮียเหมือนกูขาดอะไรไปกูขาดซาวประกอบใช่ไหมมันต้องมีซาวประกอบด้วยผู้ชมใช่ต้องเพลงนี้ใช่ต้องเพลงนี้เลยผู้ชมเพลงนี้เท่านั้นเรื่องมันเกิดจากที่ว่าพี่โชเล่หรือว่าคุณท่านนะครับเกิดความรู้สึกอยากกินกวางตุ้งนะครับทำให้แม่บ้านต้องรู้สึกว่าคุณท่านทำไมไม่กินอาหารที่ฉันจัดไว้คะคุณท่านจึงได้พูดกับแม่บ้านเบาๆว่าฉันอยากกินกวางตุ้งเป็นครั้งสุดท้ายนะครับทำให้แม่บ้านเนี่ยถึงขั้นต้องไปหากวางตุ้งมาให้คุณท่านกินให้ได้นะครับผมโอ้พระเจ้าผมพูดต่อไม่ได้ผมคงจะเป็นนักสปอยนะครับที่คุณดูต้องการไม่ได้นะครับแม่งไม่ใช่ทางผมจริงๆหรอกพระเจ้าช่วยผมคงต้องทำรีแอคชั่นอย่างเดียวละจริงๆโอเคอันนี้คลิปพี่โชเร่ไม่ได้มีอะไรนะครับผมแค่ยกมันเป็นตัวอย่างเฉยๆผมชอบพี่โชเร่มากถ้าพี่โชเร่ดูคลิปนี้ก็ผมชอบพี่มากนะครับโอเคหลักการทำคลิปสปอยหนังก็มีเท่านี้นะครับแค่คุณผู้ชมมีหนังที่คุณอยากสปอย2ไปดูเนื้อเรื่องมาสักประมาณรอบถึง2รอบให้คุณสามารถจำแก่นมันได้กับ3มาพากคลิปแล้วก็อย่าลืมมีซาวด์เอฟเฟคด้วยนะโอเคนะเข้าใจไหมแค่มี3ข้อนี้คุณผู้ชมก็ทำคลิปสปอยหนังได้แล้วมันง่ายใช่ไหมคุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยจริงๆโอเคเราจะไปต่อกันที่คอนเทนต์สุดท้ายนั่นก็คือคลิปคลิกเบตจริงก็คือคลิปใน YouTube เนี่ยมันมีอะไรให้เราดูมากมายนะครับจนบางทีคนดูก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่าแก่นหลักสำคัญก็คือคนดูที่เขาจะกดดูคลิปเนี่ยเขาต้องรู้สึกว่าเขาจะดูไปเพื่ออะไรนี่คือแก่นหลักสำคัญนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคลิปคลิกเบตเนี่ยมันจะต้องทำให้แก่นหลักนะสำคัญนั่นก็คือทำให้คนดูอยากรู้ว่าในคลิปนี้มันจะมีอะไรผู้ชมสงสัยใช่ไหมสงสัยอีกแล้วโอ้พระเจ้าช่วยโอเคผมจะแสดงให้ดูว่าคลิปคลิกเบตทำยังไงนะครับสวัสดีครับผมเม้งนะฮะวันนี้ผมมีกระดาษทิชชู่กับไฟแช็ก
เราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดไฟแช็กจุดเผากระดาษทิชชู่นี้มันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคถ้าพร้อมด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องผมด้วยนะครับผมโอเคเราไปดูกันเลยนี่นะครับดูน้องๆครับมีไฟแช็กนะครับแล้วก็จะจุดไฟเจ้านี่เลยนะครับอย่าไปทำตามที่บ้านนะฮะอันนี้เป็นความสามารถเป็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอย่าไปทำตามนะครับโอ้มันไหม้เลยทุกคนดูดูโอ้มันไหม้เลยนะโอ้ชมดูดิจากที่มันเป็นสีขาวมันเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วมันก็โอ้มันร้อนด้วยนะครับมันร้อนมันร้อนด้วยโอ้มันไหม้มันไหม้แล้วมันไหม้ไปหมดเลยคุณผู้ชมโอ้ว้าวโอ้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 ดูไฟมันดิอุ้ยไฟมันสวยมากคุณผู้ชมว้าวจากที่เป็นกระดาษแผ่นใหญ่เมื่อกี้มันเหลือแค่นี้เองนะครับคุณผู้ชมดูสิโดนไฟแช็กเผาไปมันเหลือแค่นี้เองอย่าไปทำตามมันนะครับหนูน้องอย่าไปทำตามมันนะครับอันนี้เป็นการทดลองที่ความสามารถเป็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมว้าเห็นไหมแค่นั้นเองคุณผู้ชมก็จะมียอดวิวประมาณ 100,000 ถึง 1 ล้านคนเข้ามาดูเพื่อที่อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่ากูเอาไฟแช็กไปจุดกับกระดาษทิชชู่จะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะครับมันเป็นคนที่ทำได้ง่ายๆคุณผู้ชมจริงไหมหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมที่เริ่มทำ YouTube หรือทำคอนเทนต์ออนไลน์ไม่มากก็น้อยนะครับเท่านี้ก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะมีคอนเทนต์ลั่นอยู่ใน YouTube หรือระบบของคุณนะครับเพื่อจะดึงยอดคนดูมาได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวเชียวไอ้เหี้ยคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงนะครับคุณผู้ชมไม่ได้แบบไม่ได้ที่จะมาไปแซะหรือไปอะไรใครนะครับคือปัจจุบันในโลกออนไลน์เราก็อย่างที่รู้นะคอนเทนต์ออนไลน์มันก็แบบมีหลายรูปแบบแล้วแต่คุณว่าจะเลือกดูอะไรนะครับมันเป็นสิทธิส่วนตัวของบุคคลนะครับดูได้จริงๆที่ว่าจะแบบทำคลิปสปอยหนังคลิปรีแอคชั่นหรือคลิปคลิกเบทอะไรก็แล้วแต่ผู้คุณที่จะดูหรือว่าคุณที่จะทำมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับจริงๆตัวผมก็นานๆทีก็มีทำคลิปรีแอคชั่นเหมือนกันนะฮะโอเคนะครับไปอย่าบอกคลิปนี้เพื่อความบันเทิงนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับแล้วก็ผมมีแฟนเพจ Facebook แล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะจ๊ะที่อยู่ข้างใต้นี้นะครับถ้าอยากเป็นกำลังใจให้ผมง่ายๆครับผมแค่กดซับสไครบ์ผมตรงปุ่มนี้ง่ายๆนะครับกดทีเดียวพอนะครับไม่ต้องกดเบิ้ลให้กู2ทีนะไม่ต้องใจดีกดแค่ทีเดียวก็พอนะครับโอเคคลิปนี้เท่านี้ครับไปแล้วบาย